สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแพทย์เตือนเปิดพัดลมแบบนี้ร้อนแค่ไหนก็ไม่ควรทำแพทย์ญี่ปุ่นเตือนการเปิดพัดลมจอดตัวเป็นระยะเวลานานๆน,น,น,นอกจากร่างกายเหนื่อยอิดโรยแล้วอาจทําให้เกิดภาวะร่างกายขาดน้ําแถมทําให้คุณภาพการไหลเวียนของเลือดแย่ลงซึ่งอาการทั้งหมดนี้ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพร่างกายของเราอย่างแน่นอน แต่ถ้าอยากใช้พัดลมจริงๆคุณหมอแนะนําให้หันพัดลมไปที่กําแพงแทนและกดสายหน้าพัดลมด้วยเพื่อให้พัดลมทําหน้าที่ช่วยให้อากาศในห้องไหลเวียนเคลื่อนตัวได้เต็มที่เพราะสภาพแวดล้อมสำหรับการนอนที่ดีที่สุดคือการที่อากาศในห้องมีการเคลื่อนไหวไถ่ายเทอยู่ตลอดและเคลื่อนไปอย่างช้าๆการเย็นเฉพาะจุดไม่ใช่เรื่องดีแต่การปรับความเย็นให้เท่าๆกันทั้งห้องเป็นเรื่องที่ดีกว่า แถมช่วยประหยัดค่าไฟแอร์ได้อีกด้วยซึ่งพัดลมที่แนะนำเพื่อให้ถ่ายเทยอากาศได้สะดวกนั่นก็คือพัดลมหมุนเวียนอากาศนั่นเองหลายคนอาจจะเคยรู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยสบายหลังจากที่เปิดพัดลมขณะนอนซึ่งสาเหตุที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนจะไม่สบายนั้นก็มีอยู่หลากหลายสาเหตุ 1. พัดลมเป็นตัวกระจายฝุ่นพัดลมจะทำให้ฝุ่นที่อยู่ในห้องฟุ้งกระจายอีกทั้งยังช่วยพัดนำเศษฝุ่นละอองเล็กๆที่มองไม่เห็นเข้ามาสู่ตัวเรา 2. ลมจากพัดลมที่เป่ามาที่หน้าโดยตรงนั่งใกล้พัดลมมากเกินไปจะทําให้โพรงจมูกแห้งจนร่างกายต้องสร้างเมือกน้ําหรือน้ามูกมาทดแทนจึงเกิดอาการคัดจมูกตามมาได้ 3. ลมจากพัดลมเป่าจนตาแห้งอาการตาแห้งระคายเคืองตาก็เป็นอีกหนึ่งอาการที่เกิดขึ้นจากการถูกพัดลมเป่าเป็นเวลานาน 4. ลมทําให้ผิวแห้ง การถูกพัดลมเป่านานๆนทำให้เกิดอาการผิวแหง้งโดยเฉพาะสำหรับคนที่ผิวบอบบางหรือมีผิวที่แห้งเป็นทุนเดิมอาจจะมีผดผื่นคันผิวอีกทั้งยังเป็นสาเหตุของการเกิดสิวได้อีกด้วยซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถทาครีมบำรุงผิวเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นเพื่อป้องกันได้อย่างไรก็ตามพัดลมก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียเพียงอย่างเดียวเพราะการเปิดพัดลมจะมีคลื่นเสียงที่มีระดับความถี่กำลังดี ดังต่อเนื่องทำให้นอนหลับได้ง่ายเหมาะกับคนที่ชอบตื่นกลางดึกได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้พัดลมยังช่วยลดกลิ่นอับทำให้อากาศถ่ายเทได้ดีขึ้นลดนละรักษาอุณหภูมิให้คงที่ได้ดีอีกด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทรัสโตออนไลน์ขอบคุณครับ